าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเที่ยงร้องทุกครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของการสร้างถนนอีกแล้วเป็นเรื่องแบบเดิมๆที่เราเคยเจอกันมาครับพาคุณผู้ชมไปที่หมู่ที่2ตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดผู้ที่อาศัยอยู่2ข้างทางถนนนี้คือถนนสุขุมวิทนะครับคุณผู้ชมสุขุมวิทไม่ได้มีแค่ในกรุงเทพนะถนนสุขุมวิทนั้นเริ่มตั้งแต่ที่สุขุมวิทซอย1ไปโน่นเลยสิ้นสุดที่จังหวัดตราดโน่นน่ะเป็นทางหลวงแผ่นดินฮะสุขุมวิทที่ผ่านบริเวณเขาสมิงที่จังหวัดตราดนะช่วงหลักกิโลเมตรที่11ถึง12ที่ตำบลเขาสมิงคุณดูสิครับซ่อมทางฮะแล้วระยะทางเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นที่คุณซ่อมครับแล้วเริ่มซ่อมตั้งแต่พฤษภาที่ผ่านมาความยาวในการซ่อมแซมทั้งสิ้นเพราะคุณเอ้ย1กิโลเมตรกับอีก300เมตรเท่านั้นน่ะแต่คุณทำเรื่องให้เกิดขึ้นเพราะอะไรมันมีอยู่4เลนคุณปิดพร้อมกันที่4เลนเลยทำไมคุณไม่เลือกปิดสักฝั่งละข้างขาเข้ามาปิดแล้วทำให้เสร็จแล้วก็ไปทำขาออกแล้วปิดแล้วทำให้เสร็จหรือยังไงดีนะมันมีวิธีมากมายไก่กองแต่คุณเลือกที่จะปิดทั้งหมด4เลนแล้วก็ยังสร้างไม่เสร็จจนถึงทุกวันนี้ฮะฝุ่นเอ่ยเศษหินเอ่ยเศษดินเอ่ยปลิวเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่2ข้างทางฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศไปติดเสื้อผ้าบ้างเข้าจมูกบ้างชาวบ้านอยากถามว่าทำไมหน่วยงานรัฐเนี่ยถึงไม่ได้มีการคิดแผนมาก่อนหรอว่าจะต้องซ่อมแซมจะต้องซ่อมแซมอย่างไรระยะเวลาในการซ่อมแซมเนี่ยสักกี่วันทิ้งให้ถนนพังเป็นแบบนั้นนะฮะและจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าโครงการดังกล่าวเป็นของแขวงทางหลวงจังหวัดตราดกรมทางหลวงเป็นการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคผู้รับเหมาเขาได้เอ่ยนามเลยนะฮะผู้รับเหมาก็คือห้างหุ้นส่วนณวะไพศาลคอนกรีตสัญญาคือ15มกราคม64ถึง14พฤษภาคม64ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นกิโลเมตรเดียวนะฮะ22ล้าน536,800 บาทไม่น้อยนะกิโลเมตรหนึ่ง22ล้านสัญญาสิ้นสุดพฤษภามาวันนี้ควรจะเสร็จได้แล้วเพราะนี่คือเดือนกรกฎาคมทำแบบนี้ไม่ดีนะฮะต้องแจ้งให้ทราบแล้วฝากแขวงทางหลวงตราดด้วยครับเช็คหน่อยฮะเพราะตอนนี้เรื่องนี้ผู้คนทั่วประเทศรับรู้แล้วอย่าลืมครับว่าใครมีทุกข์ส่งทุกข์ของท่านมาที่ที่อยู่ของเราเพราะทุกข์ของท่านคือทุกข์ของเราและนี่คือเที่ยงร้องทุกข์ครับขอบคุณพี่จัดทีมะขอบคุณทีมงานเที่ยงร้องทุกข์ด้วยนะฮะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ